อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไลฟ์วิชามาน3เนาะบทความนะคะโอเคเรียบร้อยเนาะบทความจ้ะวันนี้ก็คือเรื่อง economy นะคะ economy โอเคลองเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะชัดไม่ชัดภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยชัดเจนไหมคะชัดเจนไม่เอ่ยอ่ะอันนี้นะคะ economy นี่เรื่องนี้เลยถ้ามีหนังสืออยู่แล้วตัวเองเปิดไปหน้า173ค่ะวันนี้สอนเรื่องเดียวสั้นๆแต่คำศัพท์เนี่ยน่าสนใจเยอะเลยนะคะเยอะเลยค่ะโอเคอุ้ยวันนี้มา15คนนะคะ15คนดีใจจังสวัสดีค่ะนะคะคุณมนนะคะสเนปปุลนะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะชิช่าชัดนะคะชัดนะคะโอเคโอเคว่ายมาทั้ง22คนดีใจจังอ่ะ22คนวันนี้ คือมันยังไม่สอบเข้าใจเข้าใจนะคะโอเคเนาะคือถ้าใครไม่สะดวกดูไลฟ์ตัวเองสามารถดูย้อนหลังได้เลยดูได้ทุกเล่มนะคะสอนฟรีทุกเล่มเลยแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็แชทมาถามกันได้เนาะโอเควันนี้นะคะสวัสดีค่ะหมูยองนะคะสวัสดีค่ะหมูยองนี่รู้สึกว่าเอ๊ะคาบที่แล้วเข้าเรียนหรือเปล่าเนี่ยคอร์ส ICU ของพี่โจรู้สึกว่าจะไม่เห็นหมูยองนะช่วงนี้เรียนย้อนหลังใช่ไหมคะนะทักทายหมูยองกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะโอเคเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ก็คือเป็นเรื่อง economy เนาะ economy ก็คือเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเรื่องเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวพี่โจจะอ่านช้าๆนะคะ an economy is a system of นะคะ making and trading things of นะคะตัวนี้ลงท้ายด้วย s เนาะตามด้วยสระตัวเองก็เชื่อมเสียงนิดนึง things of value นะคะ value อันนี้ไม่อ่านว่า value นะคะคือ well ออกก่อนแล้วก็ u นะคะ value นะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็คือระบบในการทำหรือนะการดำเนินการค้าใดๆของมูลค่าที่เกิดขึ้นนะการทำการค้าของมูลค่าของสิ่งต่างๆก็คือประเมินมูลค่านั่นเอง it is usually นะคะ divided into goods physical things and servicesthings done by people นะคะเขาบอกว่าปกติแล้วนะคะถูกแยกอันนี้ตัวเองสังเกตอยู่ในรูปของ B นะคะอยู่ในรูปของ BV3 โทษนะคะอยู่ในรูปของ BV3 BV3 นะคะก็คือถูกแยก BV3 เนี่ยสังเกตก็คือมันจะมี ED ด้านหลัง divide แยกแบ่ง divided นะคะถูกแบ่งแยกไปยังสินค้า goods คำนี้สินค้ามันมี s ด้วยนะคะอย่าสับสนกับ good เฉยๆ good เฉยๆนี่มันเป็น adjective เนาะเป็น adjective ก็คือมันจะไม่มี s อย่างเช่น good student นี่พวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีของพี่โจก็คือว่ามาเรียนตรงคาบนะ you are a good student นะคะ students โอเคอันนี้คือ good แต่อันนี้คือ good มี s แปลว่าสินค้า physical things นะคะก็คือสิ่งที่มีรูปร่างand services คือบริการบริการก็คือสิ่งต่างๆ done นะคะ by people สิ่งต่างๆที่ถูกทำโดยคนนะคะโดยผู้คนนะคะ done คำนี้ก็คือมาจากคำว่าdo did done นะคะกริยาช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3นะคะอันนี้พี่โจพยายามอธิบายช้าๆเพราะว่าเลเวลภาษาอังกฤษแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็ถ้าตรงไหนขัดใจเนี่ยขออภัยนะคะit นะคะต่อไป it assumes there is นะคะ there is medium of exchange which in the modern world is a system of finance นะคะอันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่านะคะมันเป็นนะคะศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนนะคะ exchange แลกเปลี่ยน which in นะคะ the modern world นะคะก็คือในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเป็น system ของ finance ของระบบการเงินนะคะแล้วก็ it this นะคะ this makes อันนี้ grammar น่าสนใจนิดนึง this ก็คือมันมี s เห็นป่ะนะคะถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราอาจจะแบบเอ๊ะ this makeเราอาจจะเขียนแค่ make เฉยๆโดยไม่มีการเติม s ใช่ไหมคะ this make มันทำให้นะมันทำให้ trade possible มันทำให้เกิด
มันทำให้การค้าเนี่ยเป็นไปได้คำว่า trade ก็คือการค้าแล้วก็เติม s ตรงนี้เนี่ยเพราะว่า this มันเป็นเอกพจน์ this that เนี่ยการผันกริยาก็คือเราจะผันเหมือน he she it นะเราผัน he she it ใน tense present simple เนาะสังเกตว่ามันมี s เนาะถ้าเจอ grammar this แล้วก็กริยาตามมาหรือ that กริยาตามมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ละว่ามันต้องมีการผัน s เนาะในกรณีที่เป็น present simple นะ present simple ก็คือ tense ปัจจุบัน SV 1อ่ะนะคะพูดถึงเรื่องจริงประจำปัจจุบันตารางกฎนะคะถ้าไม่ได้เรื่อง grammar ตัวนี้เนี่ยต้องจัดนะเซตวิชามาน3เล่มนะต่อไป trade ค่ะ trade ก็แปลว่าการค้านะคะก็คืออันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือทำให้การค้าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ possible เป็นไปได้นะคะ The alternative นะคะ The alternative system of barter exists only on a very small scale นะคะอันนี้ก็คือทางเลือก alternative นะคะระบบทางเลือกของการแลกเปลี่ยนเนี่ย exists ปรากฏนะคะปรากฏปกติแล้วก็คือปรากฏในวงแคบๆนะ scale ก็คือเหมือนไม้บรรทัดอย่างเงี้ยนะเกิดในบรรทัดแคบๆคือแปลว่าเกิดในพื้นที่แคบๆนั่นเองนะคะเขาบอกว่า to better understand นะคะ to better understand how the economy works นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะตัวเองสังเกตว่าเป็น economy เนาะเศรษฐกิจ works มีการเติม s เช่นเดียวกันเวลาอ่านบทความเนาะนอกจากเราจะฝึกแปลพวกคำศัพท์แปลบริบทแล้วเนี่ยพยายามสังเกต grammar ด้วยนะคะ grammar ตัวนี้เนี่ยมันก็แน่นอนละว่ามันก็ออกข้อสอบถ้าสนามก็พอก็5ข้อใช่ไหมนะคะถ้าสังเกต grammar ไปเวลาเราอ่านบทความอะไรก็สังเกตไว้ตัวนี้ทำไมมันต้องมี s นะอ๋อเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจไงนะคะเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจคือเราพูดถึงภาพรวมไงก็เลยต้องเติม s มันเปรียบเสมือนว่าเป็นเอกพจน์อะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็ต้องสเตรทตรงนี้ด้วยนะคะ to better understand นะคะ better แปลว่าดีกว่านะเพื่อให้ understand เข้าใจเพื่อให้เข้าใจดีกว่าเพื่อให้เข้าใจแบบดีขึ้นว่าระบบ economy เนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันทำงานยังไง it can be discussed in นะอันนี้ลงท้ายด้วย s นะคะแล้วตามด้วย ed เนี่ยค่ะตัวเองก็จะออกเป็นเสียงเถนะคะ it can be discussed in ใน three sections these are นะคะคือเพื่อให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจเนี่ยว่าเศรษฐกิจเนี่ยทำงานยังไงมันก็จะ discuss คุยนะมันก็คือจะคุยในเรื่องของ three section ก็คือใน section เนี่ยแปลว่าภาคนะแปลว่าภาคแปลว่าส่วน section นะคะ these are ซึ่งประกอบด้วย these are คำนี้ก็คือมาจากคำว่า these areThis ที่ถ้าเป็นเอกพจน์ก็คือตัวนี้ this is นั่นคือใช่ไหมแต่อันนี้มันมีหลายข้อไงมันก็เลยต้องเป็น this are ตัวเองเข้าใจเรื่องการใช้ this that หรือเปล่าเข้าใจไหมไหนลองดูซิเหลืออีกกี่คน เหลือ10คนหมูยองบอกว่าเข้าเรียนอยู่ใช่ไหมแสดงว่าพี่โจยังไม่ได้สังเกตนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนขออนุญาตทักทายแป๊บหนึ่งตัวเองเข้าใจเรื่องการใช้ this this is that is อะไรพวกนี้หรือเปล่าคะเข้าใจไหมเข้าใจปะเดี๋ยวอธิบายดีกว่าเนาะเผื่อเพื่อนของเรายังไม่แม่นเรื่องแบบมาเนาะคือ this เนี่ยจริงๆมันแปลว่านี่นะคะนี่แล้วก็ that แปลว่านั่นตัวนี้ก็คือจะเป็นรูปเอกพจน์นะคะรูปเอกพจน์เอกะแปลว่าหนึ่งไงไม่เอกอะนะคะมันแปลว่าหนึ่งนะคะก็คือคู่ของมันก็คือ this that เนี่ยคู่ของมันก็คือ those อันนี้เนี่ยจะเป็น2อันนี้เนี่ยจะเป็น1นะ1สิ่ง2สิ่งนะคะแล้วเราจะใช้ this กับ this เนี่ยในกรณีที่มันเป็นสิ่งของที่ใกล้ๆหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดนะคะเพิ่งเกิด that กับ those เนี่ยสิ่งของนั้นน่ะที่อยู่ไกลหรือเหตุการณ์ที่จบแล้วนะคะอย่างเช่นเราบอกเพื่อนว่าเมื่อวานฉันดูหนังหนังเรื่องอะไรนะจำชื่อไม่ได้ Kate ฉันดูหนังเรื่อง Kate อ่ะหนังเรื่องนี้ก็โอเคสนุกดีนะคะ That movie คือพี่โจพูดถึงเมื่อวานแล้วหนังกี่เรื่อง1เรื่องใช่ไหมเราก็ใช้ That
เนี่ยแดจุดจุดเนอหนังเคสโอ้โอเคมันสนุกดีนะ very interesting นะเราก็ใช้ that ถ้าเราดูหนังสองเรื่องแล้วมันจบไปแล้วก็คือใช้ those เนาะถ้าเกิดพูดถึงสิ่งใกล้ๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยหน้าจอพี่โจมีคอมพิวเตอร์อยู่เราบอก this computer คือเราชี้ถึงมันก็ใกล้ตัวเราแล้วถ้าคอมพิวเตอร์พี่โจมีสองเครื่องใช่ไหมพี่โจก็ใช้ this ตัวนี้เพราะว่ามันมีสองใช่ไหมคะแค่เราจำตารางนี้ได้เราก็เข้าใจละว่าที่มามันเนี่ยมายังไงเนาะนะลองดูนะคะมันไม่รู้จะออกข้อสอบไหมนะน่าจะระดับสักปวส.นะอาจารย์จะออกไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะสักระดับปวส.แล้วกันนะคะthese are นะก็มีดังนี้ the นะคะ primary นะคะ primary sector นะ primary คือภาคอะไรเอ่ย oh my god เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับปากกาพี่โจ อย่าเพิ่งดับตอนนี้นะโอเค primary นะคะ primary sector ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าภาคหลักนะภาคหลักถ้าตามชื่อเนี่ยเราแปลว่าภาคหลักก็คือ which cover ซึ่งนะคะซึ่ง cover เนี่ยครอบคลุม raw product ก็คือพวกตระกูลวัตถุดิบที่มาจากไหนวัตถุดิบ raw product เนาะนี่คือคำศัพท์นะคะวัตถุดิบที่มาจาก from farming มาจากไหนคะมาจากภาคการเกษตร farming นะคะมาจากภาคฟาร์มภาคการเกษตร fishing การประมง and mining ก็คือการทำเหมืองแร่ and so on และอื่นๆเนาะตัวนี้ก็คือภาคหลัก primary sector ของเราก็คือถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็คือภาคการเกษตรนั่นเองนะมันคือภาคการเกษตรอันที่2 the secondary sector นะคะ the second แปลว่าลำดับที่2นะลำดับที่2ภาคลำดับที่2นะคะภาคลำดับที่2ก็คืออะไรคือ cover มันครอบคลุมไปถึง manufacturing of goods manufacturing ก็คือการผลิตนะการผลิตสินค้านะคะเราก็คือเรียกว่าภาคการผลิตใช่ไหมนะคะคือแปลสวยๆ the primary sector ก็คือภาคการเกษตร secondary sector ก็คือภาคการผลิตใช่ไหมมันมีคำว่า manufacturing นะ manufacturing ก็คือการผลิตนะ cover ปกคลุมไปด้วยประกอบด้วยนั่นเองนะคะต่อไปอันที่3นะคะ sector ที่3ก็คือ นะคะ tertiary นะ tertiary sector นะ tertiary sector อันนี้นะคะก็คือภาคอะไรเอ่ย which cover ซึ่งนะครอบคลุมไปด้วย a range of services นะก็คือประกอบไปด้วยพวกการให้บริการต่างๆ provided to people and companies ก็คือบริการต่างๆที่นะคะที่จัดหาให้ provide จัดหาให้ผู้คนแล้วก็บริษัทต่างๆก็คือภาคอะไรคะภาคบริการนั่นเองไม่ว่าจะเป็นบริการเรื่องอะไรอ่ะบริการเรื่องด้านอาหารด้านท่องเที่ยวด้านนันทนาการหรืออะไรอีกนะเริ่มเสริมสวยนี่ก็เป็นบริการเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเศรษฐกิจนะคะ economy ก็คือประกอบด้วย the primary sector secondary sector แล้วก็ tertiary sector มี3ตัวนะคะก็คำศัพท์ก็ค่อนข้างจะหลายตัวเหมือนกันนะคะหลายตัวโอเคต่อไปนะคะ the term นะคะ the term real economy นะคะคือ term ก็คือคำว่า term คำนี้คือคำว่า real economy เศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือ sometimes used to mean นะคะ the part of the economy concerned with goods and service นะก็คำว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยบางครั้งก็ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ concerned with เกี่ยวกับสินค้าและบริการ this is contrasted with the paper economy ซึ่งมันตรงข้ามกับระบบเศรษฐกิจแบบกระดาษนะคะ the financial side of the economy ก็คือเป็นเศรษฐกิจแบบระบบการเงิน financial ก็คือการเงิน which buys and sell on the financial market นะคะซึ่งระบบการเงินเนี่ยถูกซื้อ buys และขาย on the นะคะก็คือบนนะคะซื้อขายในตลาดการเงินนั่นเองนะคะ
ต่อไป the words economy comes from นะคะคำว่า economy เนี่ย comes from มาจากนะคะมาจากภาษากรีกนะคะ word เขียนว่าคือพี่โจไม่กล้าอ่านเลยอะแต่ว่าเมื่อกี้ไป search ใน Google นะมันได้เสียงประมาณว่า economist มันผิดขออภัยนะคะแต่ไป search มามันได้ยินประมาณนี้เนาะ economist นะ economist นะคะ economist ประมาณนี้นะคะตัวเองลองไปกดฟังดูแล้วกันเนาะ this mean person who manage the house นะคะซึ่งคำว่า economist เนี่ย this means นะตัวเองสังเกตอีกครั้งหนึ่ง means มีการเติม s ด้วยนะคะซึ่งแปลว่าคนผู้ซึ่ง who คำนี้เราขยายคนนะคะขยายคนผู้ซึ่ง manage นะคะ manage แล้วก็สังเกตอีกนิดนึงมีการเติม s ที่ manage เพราะว่าหลัง who เนี่ยนะคะเราผันตามเราผันตามประธานของเรานะคะคนผู้ซึ่ง manage จัดการบ้านนั่นเองนะคะนั่นคือคำว่า economist นะคะโอเคทีนี้จบแล้วนะคะบอกแล้วว่ามันสั้นแต่เรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคำศัพท์นะคะไม่อยากจะรบกวนเวลามากใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์เรียนใช่ไหมโอเค the question นะคะ what does economic refer to นะคำถามแรก what does นะคะ what does economy refer to คำว่า economy เนี่ยกล่าวถึงอะไรนะกล่าวถึงหรือว่าเราใช้คำว่า means ก็ได้เนาะอันนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาเราฝึกอ่านบทความเนี่ยอย่าลืมฝึกตั้งโจทย์ด้วยนะคะฝึกอ่านโจทย์ด้วยคือบางครั้งเราอ่านบทความออกแต่แปลโจทย์ไม่ออกก็มีนะก็มีเหมือนกันนะ What does economy refer to นะคะก็ a system of making and trading things of value นะคะก็คือเป็นระบบของการค้าสิ่งต่างๆนะคะก็คือเกี่ยวกับการค้าแบบสร้างมูลค่านะคะต่อไป what we can learn to better understand how the economy works อะไรที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจว่าระบบ economy เนี่ยมันทำงานยังไงนะคะก็นะคะอะไรที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาค primary นะคะภาคการเกษตรนะคะรู้เกี่ยวกับภาค secondary sector ก็คือภาคการผลิตและ tertiary sector ก็คือภาคการบริการนะคะโอเคก็แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกดูซิว่าคำศัพท์จำได้ไหมเนาะก็คือจำเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่องเนาะอ่ะเรามาจำคำศัพท์นะคะเรามาจำคำศัพท์กันดีนิดนึงเ นาะเดี๋ยวเราจำคำศัพท์ก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหน อย่าเพิ่งไปไหนนะคะไหนๆก็เรียนแล้วก็จำคำศัพท์ไปเลยเนาะคำว่า system นะคะ system ก็คือระบบนะคะ trading การค้าเนาะ value ก็คือมูลค่านะคะ divided แปลว่าแบ่งหรือหารนะคะ goods สินค้านะ services บริการนะ assume นะคะ assume ก็เหมือนว่านะคะคือว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะ exchange แลกเปลี่ยนนะคะโอเค modern world โลกปัจจุบันนะคะ finance การเงินนะคะ trade การค้า possible เป็นไปได้ alternative แปลว่าทางเลือกนะคะ system of barter นะคะก็คือระบบเป็นไงคะระบบการแลกเปลี่ยนนะคะ exist ปรากฏนะ scale ก็คือการวัดโอเคต่อไป discuss ก็คือพูดคุยนะคะพูดคุยสนทนา section ภาคส่วนนะคะ primary sector ภาคการเกษตรเนาะภาคการเกษตรซึ่งปกคลุมไปด้วยประกอบไปด้วย raw products วัตถุดิบนะ farming ก็คือภาคการเกษตรนะฟาร์มของคนทำฟาร์มfishing การประมงนะคะการทำประมง mining การทำเหมืองแร่เนาะแล้วก็ manufacturing of goods นะคะการผลิตสินค้านะคะ tertiary sector ก็คือภาคอะไรจ๊ะภาคบริการเนาะภาคบริการดูดิมีป่ะโอเค provide จัดหาให้นะคะจัดหาให้company ก็คือบริษัทนะคะ
ต่อไปอันนี้นะคะ used to เคยใช้ในความหมายนะเคยใช้คำว่า used to เคยนะ used to แปลว่าเคย concern with เกี่ยวข้องนะคะcontrasted ตรงข้ามนะตรงข้ามกับ paper economy นะคะก็คือระบบเศรษฐกิจแบบกระดาษ financial การเงินนะคะ financial การเงินโอเค manage นะคะ manage แปลว่าอะไรคือมาจาก manage เป็น verb ใช่ป่ะถ้าเป็นคนที่ทำหน้าที่จัดการก็ manager เนาะโอเค refer to ก็คือกล่าวถึงหรือหมายถึงนั่นเองนะคะโอเคหมดละมา do you have any questions มีคำถามไม่เอ่ย do you have any question มีไหมจ๊ะ มีคำถามไหมคะถามได้นะถ้ามีคำถามถามได้นะคะมีคำถามไม่เอ่ย any question มีไหมก็ถ้าไม่มีคำถามนะคะพี่โจก็ขอฝากหนังสือพี่โจด้วยนะคะก็คือถ้าใครอ่อนพื้นฐานมากๆเนี่ยพี่โจแนะนำอ่านอังกฤษโคตรง่าย1อังกฤษโคตรง่าย2ตามลำดับนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่านเนาะไม่ค่อยมีเวลาอ่านเท่าไหร่อยากจะได้แบบสรุปก็คือแนะนำเป็นวิชามาร1เนาะใช่แบบอันนี้ก็คือในเคสแบบไม่มีเวลามากๆต้องการแค่เทคนิคในการทำโจทย์ก็คือเป็นวิชามาร1อันนี้ก็คือเป็นหนังสือกพ.ที่พี่โจเปิดรุ่นแรกแล้วตอนหลังเนี่ยพี่โจก็เพิ่มโจทย์เพิ่มบทสนทนาบทความให้มันเข้มข้นเข้าไปก็คือเป็นตัวเสริมวิชามาร2นี่ก็คือเราเสริมโจทย์400ข้อและวิชามาร3เนี่ยเสริมบทสนทนากับบทความซึ่งแน่นอนว่าในวิชามาร1ก็มีครบนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ perfect ก็คือใช้1 2 3ไปเลยเล่มนี้ก็คือ3เล่มเนี้ยโปร690บาทนะคะแต่ถ้าทุกเล่มเนี่ยนะคะโปรทั้ง5เล่มก็คืออยากจะฝึกแบบหนักๆในช่วงเวลา3เดือนที่เหลือเพื่อไปลุยภาคขอต่อเนี่ยแนะนำเซตใหญ่นี่คือ999นะคะก็คือลดให้แล้วพร้อมส่งเนาะโอเคคืนนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สละเวลามาฟังพี่โจนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาเดิมได้ไหมเวลาเดิมได้ไหมคะไม่รู้ชนกับพระมหาไพรวันหรือเปล่านะชนใช่ไหมช่วงนี้ความลำบากของติวเตอร์เนาะก็คือจะไปไลฟ์ชนกับคนดังนั่นเองนะโอเคคืนนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็กู๊ดไนท์ค่ะฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ